สวัสดีค่ะอาแมมกับน้องเปิ้มค่ะน้องเปิ้มมาฟื้นฟูที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการตอนอายุ9เดือนตรงนี้น้องเปิ้มอายุ22ปีแล้วมาฝึกกายภาพนวดไทยแล้วก็ฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นหรือโดซาโฮแล้ววันนี้จะมาเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหากุศลจัดโดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการร่วมกับมูลนิธิสกพ.ในวันที่30มีนาคม2567แล้วพบกันค่ะ